รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอ๋อพี่ที่จะมาเนี่ยหรอนั่นสิระดับโลกเลยนะเอาจริงๆสิอาถามจริงแล้วเธออะรับงานมากสุดอะเธอวิ่งวันละกี่งานฉันไม่เคยมากนอกจากถ่ายละครหนักๆไงที่ว่าเคยรับทีเดียว5เรื่องใช่ฉันรับ5เรื่องนะแล้วเธออะตอนเธอเป็นพิธีกรดังๆนี่เธอบอกเธอต้องไปทุกอีเวนต์อย่างเงี้ยฉันเคยรับวันหนึ่ง7อีเวนต์อะโอ้โหฉันขี้งกเลยนะเนี่ยเจ็ดอีเวนต์แล้วคนคนหนึ่งที่ฉันจะเจอบ่อยที่สุดเนี่ยก็เป็นนางเอกที่มาพร้อมกับแม่จริงเหรอบางคนก็บอกนางเป็นนางเอกสายบุญนางเป็นนางเอกสายวิ่งวิ่งทุกงานงานละครก่อไปอีเวนต์ก่อไปงานบุญก่อไปโอ้ยนายก็คนมีความสามารถจริงๆนะไปเมาส์กับเขาเลยไหมล่ะเอาเลยไหมล่ะเมาส์กับเขาเลยไหมล่ะพบกับน้องแพนเค้กเขมมณิษฐ์ค่ะกำลังนั่งเมาเรื่องการวิ่งอ่ะต้องใส่ผ้าใบค่ะเห็นไหมนั่งก่อนเลยเนาะได้เลยค่ะถามจริงแทนวันหนึ่งเนี่ยวิ่งงานเยอะที่สุดกี่งานโอ้เมื่อกี้พี่มดดำบอกว่า7แทนไม่ถึงหรอกเห็นไหมแต่ก็5-6เลยประมาณอะไรเงี้ยค่ะกิจกรรมของเราเองบ้างส่วนตัวหรือทำงานบ้างอะไรเงี้ยค่ะงานบุญบ้างแวะไปพบคนนั้นสวัสดีคนนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่หนิงมันก็มีกิจกรรมตลอดตัวเองเคยทำงานเจอกับแพนเค้กจนรู้จักกันอะจนสนิทกันทำงานอีเวนต์5ที่เนาะหมายถึงว่ายังไงหมายถึงคุณ2คนเนี่ยรับงานด้วยกันอย่างเงี้ยเหรอคือต่างคนก็ต่างรับของตัวเองกันแต่ไปเจอกันคือวินาทีนั้นทุกงานจะต้องมีแพนเค้กตอนนั้นตอนเมื่อก่อนก็ดังอะเนาะเมื่อก่อนก็ดังอะเนาะแม่มดเมื่อก่อนอีเวนต์อะอีเวนต์ก็ต้องเป็นมดดำอะเนาะคือตั้งแต่กลัวพี่มดดำจนแบบว่าจนหายกลัวจนหายกลัวจนแบบเจอแล้วต้องกลัวเขาเรื่องอะไรก็แต่ก่อนแบบเขาก็ไม่มาดูวีนนะดูอย่างเวียงอะหน้าตาดูไม่ใช่คนดียังไม่ทะยุทะยานยังไงเราก็กลัวไงได้ที่เอาไปอย่างนี้ยากแต่เด็ดกว่านั้นคือไงรู้ไหมเห็นปุ๊บเราอยู่บนเวทีอ่ะเราจะเห็นว่าสมมติแพนเค้กจะต้องไปงานที่สองแล้วหันไปปุ๊บเราก็ตอนนี้ขอบคุณมากแพนเค้กยังอยู่กับเราอยู่นะหันไปปุ๊บคุณในแม่นั่งมอเตอร์ไซค์ค่ะไปสแตนบายให้ลูกทุกอย่างแม่ของนางเหรอนางนั่งมอเตอร์ไซค์ไปก่อนสมมติว่ารับงานพารากอนกับเซ็นทรัลเวิลด์แม่นางก็จะวิ่งตุ๊กๆๆๆขึ้นไปแม่นางก็จะไปวิ่งเตรียมตัวทุกอย่างที่นั่นละฉันสงสัยมากทำไมแม่นางไม่มานั่งตรงนี้ด้วยไม่ใช่จริงๆฉันแม่จะมาได้ดีมากด้วยนะจริงๆแล้วอ่ะเพราะแม่คือที่สุดน่ะที่สุดจริงๆแล้วแม่เขาบริหารจัดการยังไงก่อนโอ้โหเขาก็จะสามารถจัดสรรได้ว่าเราจะทำอะไรไปไหนก่อนหลังอะไรเงี้ยค่ะจัดลำดับความสำคัญต่างๆอะไรเงี้ยแล้วคือแม่เป็นผู้จัดการเป็นทุกอย่างค่ะพี่ดีคือทำทุกอย่างก็คือตั้งแต่วันแรก day 1จนถึงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมอาจจะมีคนมาช่วยเพิ่มขึ้นแล้วตัวเรารอดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมแม่หนูรู้ว่าแม่จะต้องวิ่งไปงานนั้นก่อนแล้วแม่บอกด้วยนะว่าเราอยู่ด้วยกันแม่ปวดจริงเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปอะไรเงี้ยค่ะอาจจะด้วยความที่ที่บ้านทำอะไรกันเยอะๆแบบนี้ตลอดเราก็จะมันรู้สึกชินกับการที่แบบวันนึงทำหลายอย่างอ่ะพี่หนิงแต่ก็ต้องใช้พลังเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นคนนึงนะที่หนิงบอกเลยว่าตั้งแต่เราเห็นเขาแล้วเราชื่นชมเขามากๆเลยนะเป็นบุคคลที่แบบทำงานการกุศลเยอะมากคือถ้าชวนอะไรน้องแพนไปแล้วบอกว่างานเนี้ยแพนไม่ได้ตังค์นะแต่เราจะหาเงินไปช่วยตรงนู้นตรงนี้เชื่อไหมว่าไม่เคยมีใครได้รับการปฏิเสธจากน้องแพนจนได้ชื่อว่าเป็นดาราจิตอาสาตรงนี้ต้องบอกว่าชื่นชมมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคือถ้าได้หมายถึงว่าเวลาตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นพี่กิ๊กแม่ก็จะบอกว่าคือถ้าไปได้ถ้าไม่มีใครแบบว่าไม่มีใครไปโอเคเดี๋ยวเราไปทำให้คือในขณะที่ตอนนั้นเราดังมากๆนะดาราดังๆบางคนเขาไม่ได้ตังค์เขาปฏิเสธนะลูกทำไมอ่ะจริงแต่มันก็เป็นเรื่องที่หมายถึงว่าแม่จะให้ความสำคัญแบบนี้เสมอคิดว่าเรื่องแบบนี้บางทีมันรอไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดเขานึกถึงเราเขาอยากให้เราไปช่วยบอกต่อหรือเราเป็นประโยชน์อะไรได้เนี่ยแม่ก็จะบอกว่าโอเคไปถ้าไปได้เราไปให้ถ้าเราจัดสรรเวลาได้เรายินดีดูแล้วแม่จะอยู่ด้วยทุกช่วงเวลาแม่จะอยู่ด้วยทุกที่แม่แม้กระทั่งบ้านก็ยังอยู่บ้านเดียวกับแม่เอ้าเขาไม่อยู่บ้านเดียวกับแม่เขาจะอยู่กับใครเขาไม่อยู่คอนโดอยู่อะไรเงี้ยเป็นนางเอกแล้วเป็นหาเงินได้ขนาดนี้แล้วจริงไม่เคยนึกเลยก็ไม่เคยแยกกับแม่เวลามีแฟนแม่อยู่ด้วยมั้ยโอ้เนี่ยประเด็นนี้น่าสนใจไม่ใช่ต้องถอดหมอเลยอ่ะบอกว่าไงไม่เวลาที่จะทำกิจกรรมใหม่ๆอ่ะแฟนจะต้องเป็นกันสองคนถูกต้องไหมถูกแต่อันนี้จะต้องมีบุคคลที่สามตลอดเวลาคือคุณนายแม่
เออจริงคือเราเหมือนตั้งแต่แรกเราก็อยู่กันเป็นแบบครอบครัวค่ะแล้วคนที่เขาจะก้าวเข้ามาเขาก็คงรู้อะว่าเขาก็ต้องมีโอเคมีแม่มีน้องมีอะไรแบบนี้จนทุกวันนี้ก็มีหลานมีอะไรคือเป็นครอบครัวใหญ่ที่ต้องอยู่กันแบบนี้อะไรเงี้ยไม่สิแพนคนที่มีความรักอะเวลามีความรักแล้วมีในมุมเราวัยรุ่นลองนึกถึงเราวัยรุ่นดิเราก็อยากจะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันสองคนเนี่ยแล้วเวลาหนูกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันสองคนหนูกุ๊กกิ๊กต่อหน้าแม่หนูเลยหรือเปล่ามันก็คืออยู่แม่เขาก็เห็นอะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีเราไปทานข้าวกันหรือไปไหนกันก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเราจะจัดทริปไปไหนไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยก็มีบ้างเหมือนกันแม่เขาแบบว่ามีหลบฉากไปให้ไหมแล้วแอบดูมีไหมแอบดูนี่เขาไม่รู้นะแต่แม่เขาก็ถึงว่าทุกวันนี้คือเขาก็จะพยายามหมายถึงว่าให้เวลาเรามากขึ้นคือหมายถึงเราดูแลอะไรกันถึงแม้จะผ่านมาหลายปีเนี่ยแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าหรือเราก็ลืมมองในอีกมุมนึงไปหรือเปล่าว่าเราได้ให้เวลากับทางนี้บ้างไหมเพราะบางทีเราก็ทำงานเราก็ยุ่งอะไรของเราตลอดเวลาแต่บางทีเราอาจจะลืมมองในอีกมุมนึงบ้างก็มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันพี่นี่เคยดูนั่งดู IG แพนเค้กฉันจะถามแกไปสวีทกันยังไงวะโอ้แล้วแม่อยู่ตรงไหนใช้รถบัสใช้รถบัสอะรุ่นใช้รถบัสสวีทอะฉันว่าแม่เป็นคนถ่ายรูปให้ฉันอยากถามแม่แม่อยู่ตรงไหนอะแล้วแม่หลบฉากยังไงเพราะเราก็ต้องเรียนรู้นะลูกผู้หญิงนะใช่แล้วสมมุตินะสมมุติว่ามีผู้ชายเนี่ยมาแบบว่าแพนชอบแพนขอเบอร์โทรศัพท์อะไรได้ไหมอย่างเงี้ยแพนจะเล่าให้แม่ฟังไหมเล่าแล้วก็จะบอกไม่แต่ไม่มีใครกล้าแบบนี้หรอกทำไมไม่มีใครกล้าเข้าหาแพนเค้กจริงเหรอทำไมไม่เคยไม่แบบแปลกว่าบางทีนางเอกในวงการเราอย่างเงี้ยมันจะต้องมีพระองค์พระเอกมาจุ่มมาถูกหรือเปล่าไม่เพราะว่าไม่แพนเค้กเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าหาไม่หนูเราอาจจะไม่ได้แบบไปไหนเยอะหรืออะไรหรือเปล่าพี่หนิงไม่รู้เหมือนกันหรือเราอาจจะมีเพื่อนมีพี่มีน้องคืออยู่รอบๆตัวเรากันตลอดเวลาไปไหนไปทำอะไรอย่างเงี้ยก็จะคือเนี่ยก็อยู่วนๆกันอยู่ตรงนี้คือนอกจากว่าคนที่เรามีโอกาสได้ทำงานได้เจอหรือคุ้นเคยกันสนิทกันหรือเจอกันมานานแล้วแล้วมาเจอกันอีกอย่างเงี้ยคุยเราโอเคเพราะเป็นปกติแต่แสดงว่าผู้ชายที่ไหนจะ walk in เข้ามาต้องเป็นเพื่อนใครก็แล้วแต่ต้องเป็นเพื่อนแน่ต้องเป็นเพื่อนแน่ไม่ต้องถึงกับเพื่อนแม่ต้องผ่านเข้ามาทางแม่ก็เรียกว่าถ้ามีโอกาสได้รู้จักกันหรือเจอกันจากที่ไหนมาก่อนหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะลิงก์กันมาทำไมฉันก็อยากให้ลูกฉันเป็นแบบนี้ใช่ฉันอยากให้ลูกเดี๋ยวต้องไปขอความรับแม่หน่อยกี่ขวบแล้วนะคะลูก14แล้วค่ะแม่หน่อยอยู่ไหนแม่หน่อยอยากจะถามแม่หน่อยแม่หน่อยนี่ค่ะคุณแม่ดีลงไปหาแม่ลงไปหาแม่ลงไปหมดเลยลงหมดเลยลงเลยมาเลยค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่หน่อยโอ้โหหลอกล่อแม่ใส่ในหัวสีเดียวแบบเดียวกันตามการเสพไงแม่ลูกกี่14แล้วอ่ะกี่จะต้องอยากจะให้เลี้ยงให้แบบเหมือนแพนแบบเนี้ยไม่อยากให้ลูกมีความลับกับแม่เลยอ่ะแม่ผู้ชายแปลกอย่างนึงบางทีเป็นนางเอกดังๆนางเอกสวยๆอย่างเงี้ยนะพวกพระเอกในวงการบ้านเราเนี่ยมันจะต้องมาจีบแต่ทำไมแพนเค้กเป็นคนที่แบบคนในวงการกล้าจีบน้อยที่สุดเพราะอะไรแม่เคยสงสัยบ้างไหมถูกถูกใช่ไหมคืออะไรแม่ก็ต้องสงสัยสงสัยไหมไม่แม่ไม่แปลกใจเลยทำไมอะคะเพราะว่าตั้งแต่แพนเรียนหนังสือมาก็ไม่มีใครที่จะมาวอลแวร์แบบให้เราวุ่นวายใจเลยก็แม่ทำยังไงแม่ไม่ได้ไปด้วยยังไงทำยังไงแม่ไปด้วยตลอดเนาะแม่ส่งรังสียังไงให้เขารู้สึกว่าจะมีอะไรต้องผ่านฉันก่อนนะโอ้ไปคุยกับแม่ที่บ้านดีไหมไปคุยกับแม่ที่บ้านดีไหมนั่นน่ะเดี๋ยวเราไปแน่เลยแม่ต้องให้เคล็ดลับผู้เชื่อว่าคนที่มีลูกผู้หญิงอยู่ดูเราอยู่ตรงเนี้ยเขาต้องอยากได้ค่ะแม่ก็แม่ก็เหมือนกับว่าต้องอยู่กับเขามากที่สุดจนเขารู้สึกว่าไม่มีใครที่เขาจะไปอยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกแฮปปี้เหมือนเราอ่ะแม่แต่อย่างนี้นะวัยรุ่นมันก็จะอึดอัดนะว่าแบบว่าเราอยู่ใกล้ๆเขาแม่ทำยังไงให้เขาไม่ไม่มีอึดอัดแต่ว่าในความที่เขาออกไปทำอะไรเนี่ยเขามักจะกลับมารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเขาไงก็ต้องกลับมาหาแม่อยู่ดีก็ต้องกลับมาใช่สมมุติเขาจะไปแบบเอ้าแม่ดื่มกับเพื่อนตามวัยนะมีหมดแม่ก็ปล่อยแม่ปล่อยแม่ส่งให้ไปเรียนพิเศษกับเพื่อนแม่ก่อนจะเรียนพิเศษเพื่อนก็กางเปลให้นอนเพราะว่าเพื่อนบอกว่าไปดื่มมาเมื่อคืนคือปาร์ตี้หนักเพื่อนแม่สอนภาษาอังกฤษก็จัดการให้นอนเปลให้เรียบร้อยพอตื่นมาก็ค่อยมาเรียนอย่างเงี้ยคือเราเหมือนกับว่าเพื่อนเราก็เข้าใจลูกก็รู้สึกว่าการที่ลูกจะไปทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาไม่ได้พ่อแม่หรืออะไรไม่ได้รู้สึกแปลกไงก็พวกเราก็รู้สึกแบบพร้อมจะรับทุกสถานการณ์เขาก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอยู่กับเราเนี่ยไม่ว่าเขาจะมีแฟนมีคนมาชอบมีอะไรแล้วทุกคนก็ยอมรับเราหมดลูกก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดหรือที่จะ
ก้าวไปทำความรู้จักกับใครหรือว่าไม่ได้ไปถึงปลายทางอะไรเนี่ยก็กลับมาที่แม่ได้สมมติมีผู้ชายโทรศัพท์เนี่ยมาจีบลูกสาวแม่บางทีเขาบอกแพนเค้กส่งให้แม่คุยแทนด้วยเหรอใช่ทุยังไงใช่ยังไงใช่ใช่ใช่ไม่เราก็จะบอกเป็นไงลูกสมมติว่าชื่อบุ้งก็อ้าวบุ้งไหนวะไหนวะบุ้งเป็นไงบ้างลูกเนี่ยแล้วก็พวกนี้ก็บางทีแอบชอบหลายคนแอบชอบแพนหลายคนก็จะมีคนที่แบบจะต้องมารายงานว่าวันนี้แพนเดินอย่างนี้นั่นแบบเหมือนกับจะโอ้ยจะโดนแก้มกันอยู่แล้วคนนี้เหมือนจะจับมือลูกเราแล้วแล้วก็จะมีรายงานมีด้วยเพิ่งรู้เหมือนกันก็ด้วยความที่เราพูดกับเขาจนกระทั่งเวลาเขาจะโทรหาแพนเนี่ยแพนไม่สะดวกแพนซ้อมกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคุยกับแม่ผู้ชายคุยกับแม่แทนใช่ไหมตายเขาไม่ได้รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่จะมากีดกันหรืออะไรเขาหรือเขาจะต้องเป็นแฟนลูกเราก็ไม่ใช่ใช่ไหมแค่มาชอบแต่ก็สามารถคุยกับเราได้คือแสดงว่าแม่ให้โอกาสทุกคนเลยทุกคนนี่ไงแล้วในที่สุดลูกสาวจะเป็นคนเลือกเองถูกต้องแม่เป็นคนสกรีนเทสค่ะแค่นั้นเองแม่สกรีนคุยหมดถามว่าผู้ชายวันนี้มาคนแม่คุยหมดแต่แม่ไม่ได้ไปให้ความหวังใครอ๋อแต่ในที่สุดลูกสาวแม่จะเป็นคนเลือกเองเราจะรู้เองว่าจริงๆเขามีใจให้คนไหนแต่คนอื่นก็ยังคุยกับเราอยู่คือคนที่ชอบเขาก็ยังคุยกับเราอยู่สรุปกลายเป็นเพื่อนแม่ไปก็เป็นเพื่อนแต่เราสังเกตสรุปว่าคุยกับแม่สังเกตหน้าแพนเค้กเริ่มเบิร์กทำไมแม่เราเก่งอย่างนี้โอ้โหแล้วยังไม่เคยรู้จริงๆแล้วสมมุตินะน้องเขามีใจกับคนเนี้ยแต่แม่ดูแล้วว่าคนนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านแม่ทำยังไงมีอันนี้เกิดจริงเหรอแม่ต้องทำตาดุขนาดนี้ไม่จริงไม่จริงเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นรอยต่อในชีวิตครั้งหนึ่งที่แม่หนักใจมากใช่แม่คิดไม่ออกไม่รู้จะทำไงเลยนะแต่แม่ก็เลือกที่จะอยู่ข้างลูกเนี่ยแหละใช่ไหมยังไงก็ตามแม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะแกะรอยตรงนี้ให้สำเร็จอะไรอย่างนั้นนะต้องจัดการตรงนี้ให้สำเร็จแล้วคำพูดหนึ่งที่แพนน่าจะเอาไปคิดได้ก็คือแม่ก็จะบอกว่าแม่มองเห็นปลายทางแล้วเนาะถ้าลูกจะเลือกแม่ก็ไม่ว่าเนาะแต่ว่ามันแม่ผ่านมาแล้วตรงนั้นเราเห็นแล้วใช่ไหมแต่บังเอิญเขาได้คิดตามมาเขาก็เลยโอเคเขาก็เลยผ่านตรงนั้นมาสวยอ่ะจะทำยังไงจ๊ะแบบว่าพูดแล้วแม่ลูกนี่คือแบบจริงๆแล้วแม่มันแบบมันโดนใจไงแม่ดุไหมอ่ะดุไม่ได้แล้วแม่ดุไม่ได้เหรอดุไม่ได้แต่มีว่าที่มันที่แบบว่าไม่ดุไม่ได้แล้วอ่ะคืออันนี้ต้องแบบว่าเราต้องมีวิธีตบแบบแรงหน่อยนึงใช่ไหมคือพูดดีก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังทำให้ไอ้นั้นไม่ได้ใช่ไหมแยกไม่ได้ก็จะต้องมีการแบบว่ายื่นคำขาดกันมีแต่จะไม่มีบอกว่าเราจะไม่อยู่กันนะเราจะไม่อยู่แม่จะไปอะไรไม่มีแล้วเวลาแม่โกรธแพนมากสุดนี่คุณแม่ทำยังไงคะแต่มีอย่างนึงอันเนี้ยไม่เคยมีใครรู้มาก่อนพี่หมีไม่ชอบให้แพนเค้กทำอะไรเคยทะเลาะกันกลางทางด่วนมาแล้วก็ตั้งใจว่าจะแบบเปิดประตูแล้วก็ลงไปมาแล้วค่ะตัวแม่มาแล้วค่ะตัวแม่ดูคุณแม่กับฉันสนับสนุนโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยแล้วเวลาแม่โกรธแพนมากสุดนี่คุณแม่ทำยังไงคะไม่ทำอะไรไม่ได้เพราะเนื่องจากแพนก็เป็นคนนิ่งๆไงเราจะไปลงไม้ลงมืออะไรไม่ได้เราก็จะต้องพูดกันด้วยนั่นจริงๆและแม่ว่าจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าไม้อ่อนเนี่ยต้องตีคือคุณแม่เคยเลี้ยงแพนแบบถูกตีแบบแพนถูกตีไหมคะน้อยไม่เคยเลยเขาตีก็ไม่ใช่ตีน่าจะตีแบบแปะๆอะไรอย่างเงี้ยแม่นี่คือทุกอย่างเลยจริงๆอาจจะเป็นเพราะมีโอกาสเห็นแม่มาเยอะพี่หมีรู้จักกับแม่ก่อนแพนอีกใช่จริงๆแม่ไปรู้จักกับพี่หมีได้ยังไงคือจริงๆเราไปด้วยกันได้แต่ว่าทีนี้แพงเขาไม่เป็นคนเอาตัวเองเข้าไปหาใครก่อนไงใช่ไหมพี่หมีก็ไม่ได้เข้ามาหาน้องก่อนใช่ไหมแต่เรามีบังเอิญที่เราต้องพูดคุยถามไถ่เรื่องอะไรกันใช่ไหมแม่ก็อาจจะบอกว่าเอ้ยพี่หมีงั้นฝากคุยกับน้องเลยสมมติจะเป็นสไตล์อย่างนั้นมากกว่าเนี่ยเขาถึงจะได้รู้จักกันใช่แม่แล้วต้องจุดตรงนึงที่ตะกี้หญิงสงสัยตั้งแต่แรกนะสมมติพอตอนนี้ใครๆก็รู้อยู่แล้วแหละพี่หมีกับน้องเป็นแฟนกัน
มันต้องมีมุมที่ให้ปล่อยเขาสวีทกันอะที่แม่มั่นใจอะที่แม่มั่นใจแม่ทำยังไงแม่ถึงยอมคือคนเป็นแม่ตราบใดที่ไม่แต่งงานนะมันห่วงลูกตลอดเวลาแต่มันต้องมีอะไรอย่างนั้นแม่ทำยังไงไม่ในเรื่องแบบนี้แม่ค่อนข้างโอเพนค่ะเออเรื่องแบบนี้แม่ไม่ได้นั่นให้เขาลองผิดลองถูกเองใช่งั้นถามแพนบ้างดีกว่าว่าแพนชอบอะไรในพี่หมีมากที่สุดเออเออคือแพนว่าหนึ่งคือเขาก็คงโอเคที่จะเข้ามาในครอบครัวเราอะไรเงี้ยค่ะเห็นว่าเราเป็นคนแบบสมาชิกเยอะครอบครัวใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็โอเคที่ปรับตัวแล้วเขาก็เรียนรู้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงเขาเป็นลูกชายคนเดียวเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างวิถีชีวิตในครอบครัวมันคนละแบบโดยสิ้นเชิงหลายอย่างที่เขามาแล้วเขาก็มีแบบช็อกไปเหมือนกันว่าอ๋อแบบคนเยอะบ้านเยอะแบบธรรมชาติเป็นแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยคนละสไตล์อะไรเงี้ยค่ะเรียนเมืองนอกกับเราซึ่งโอ้โหเด็กไทยจ๋ามากวิธีอะไรต่างๆมันก็คนละแบบกันอะไรเงี้ยแต่เขาก็เป็นคนเหมือนเสมอต้นเสมอปลายเป็นแบบเนี้ยมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แน่นอนด้วยความที่พี่หมีอาจจะเป็นเด็กเรียนเมืองนอกแต่เขาบอกเวลาที่พี่หมีพูดเป็นคนที่ดุแล้วก็พูดตรงๆใช่มาเจออย่างนี้เคยน้อยอกน้อยใจเอ้ยทำไมไม่พูดกับเราหวานๆอะไรอย่างนี้มีบ่อยพูดตรงๆยังไงเช่นคือจริงๆด้วยความที่อาจจะด้วยหน้าที่การทำงานเขาอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นคนพูดตรงเป็นคนแบบอาจจะเสียงแบบดุบ้างในบางทีบ่อยอะไรเงี้ยบางทีก็มีดุแพนแม่อยู่ต่อหน้าแม่อะไรอย่างเงี้ยมีดุเราด้วยบางทีด้วยเรื่องที่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรบ้างในบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็มีหรือบางทีพูดตรงๆมากซะจนบางทีเราก็รู้สึกโอ้โหตายแล้วเราจะตั้งรับยังไงดีหรือเราจะตอบเขายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแพนทำยังไงไปง้อเขาไหมหรืออยู่นิ่งๆไว้เขามาง้อเราส่วนมากบางทีก็จะนิ่งอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่บางทีเราก็เฉยไปเลยอะไรเงี้ยหรือบางทีก็ถ้าไม่ไหวก็จะมีแวะกลับไปเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่มีอย่างนึงอันเนี้ยไม่เคยมีใครรู้มาก่อนพี่หมีไม่ชอบให้แพนเค้กทำอะไรหัวล้อเลยอ่ะไม่แบบเวลาพูดแบบพูดง้องแง้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คือไม่ใช่ว่าไม่ชอบให้อ้อนหรืออะไรเงี้ยนะแต่ว่าบางทีเวลาที่เราทำเสียงแบบเสียงสองไทยอะไรเงี้ยไม่ใช่ทำไมอ่ะเขาไม่คุ้นคือเขาจะแบบว่าอย่าแบบอย่างงอแง้งหมายถึงว่าคือชอบอาจจะไม่ชอบแบบคนพูดจะแบบนี้เท่าไหร่เสียงสองของแพนเป็นยังไงอ่ะใช่หรอบางทีแพนก็จะชอบแกล้งเขาไงว่าแบบเฮ้ยที่นี่เป็นนู้นกันดีกว่าเฮ้ยที่นี่ทำนู้นนี่แกล้งอย่างเงี้ยแกล้งเลยเขาก็จะบอกว่าอย่าขอแบบปกติอะไรอย่างเงี้ยหวานใส่ข้าวคือหวานได้แบบโอเคพี่มีอะไรอย่างเงี้ยเสียงปกติเงี้ยได้แต่ถ้ามาเสียงแบบงงๆๆอะไรอย่างเงี้ยแบบงงแง้งหน่อยเขาก็จะแบบว่าเขาไม่คุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบ้างคู่นี้ไม่ค่อยทะเลาะกันนะใช่มั้ยไม่ค่อยทะเลาะกันก็แต่เวลาทะเลาะกันขึ้นมาทีนี่คือมีอยู่ครั้งนึงหนักมากเลยก็มีบ้างค่ะเหมือนกันอะไรเงี้ยด้วยความบางทีด้วยความใจร้อนของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะเคยทะเลาะกันจนกลางทางด่วนมาแล้วมีแต่ว่าเดี๋ยวแม่ทำหน้างงนานแล้วมีค่ะมีเหมือนกันอะไรเงี้ยอยู่บนถนนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเนี่ยคุยกันอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องก็คิดในใจว่าเอาไงดีนี่จะเปิดประตูลงไปเลยดีไหมหรือว่ารถติดจะแบบเปิดลงไปเลยอะไรเงี้ยค่ะมีเหมือนกันวันนี้ทำแบบนั้นบนทางด่วนจริงๆเหรอบนถนนธรรมดาใช่แล้วก็รถแบบติดๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งใจว่าจะแบบเปิดประตูแล้วก็ลงไปแล้วลงไหมคะเขาดึงไว้ก่อนค่ะทะเลาะเรื่องอะไรจำไม่ได้แล้วพี่มดดำมิดก็คือเรื่องแบบไม่ค่อยได้มีแบบประมาณอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรเป็นจริงจังอะไรเงี้ยค่ะแต่ในบางอย่างที่บางทีเรามีทะเลาะกันเราก็มันก็สอนเราไปในตัวเหมือนกันในบางอย่างคำถามสุดท้ายสำหรับแม่ละถ้าลูกสาวแต่งงานแม่จะเหงาไหมยอมให้แต่งปีนี้ลูกสาวจะได้แต่งงานไหมเพราะเดี๋ยวเราจะต้องให้แม่ไปนั่งพักแล้วใช่ไหมแม่แน่นอนใช่ไหมแม่แน่นอนจะให้เขาออกจากบ้านหรือให้เขาอยู่ในบ้านแต่งเข้าหรือแต่งออกใช่ไหมไม่ให้แต่งคือไม่ให้ไปอยู่บ้านผู้ชายแน่นอนแต่งเข้าแน่นอนด้วยแม่ทำไมต้องแต่งเข้าแม่เราเลี้ยงเนาะก็วันหนึ่งเราก็คงอยากให้อยู่ในสายตาเราอืมเนี่ยแหละฮะขอบคุณคุณแม่หน่อยมากๆนะขอบคุณค่ะขอบคุณลูกๆทุกคนค่ะแต่ว่ายังไม่จบเท่านี้นะคะสักครู่เดียวค่ะสงสัยมากนะสงสัยจริงๆเพราะเวลาสมมติเราเดินแบบนี้ทำไมต้องทำหน้านิ่งแล้วเราเดินไปทำหน้าไงมาไม่เรายิ้มไม่ได้หรอเรายิ้มไปแบบไม่ได้ทำไมจะต้องหน้านิ่งๆมึงๆมาแล้วค่ะตัวแม่จะเกิดเธอมาแล้วค่ะตัวแม่ดูคุณแม่กัน
ยาเดี๋ยวก่อนนะอย่าขยิ่งอย่าพยายามไหมอย่าพยายามไหมเราต้องส่องกระจกดูตัวพวกเราด้วยนะมัวแต่ยืนเฉยเงินเดือนก็รับเท่ากันเคยทำอะไรกับพวกเราบ้างไหมเธอโดนเพราะมันเหมาะกับเธอเธอสามารถทำได้ทุกอย่างแล้วยุ่งกับเรื่องคนได้ทุกคนก็เธอได้แหละเรากลับมานั่งกลับไปค่ะกลับไปค่ะปวดขาไหมปวดไม่ยากไม่ง่ายเลยคือเดี๋ยวนี้ใส่รองเท้าสูงๆบ่อยๆแล้วเวลาเดินแล้วโพสเยอะๆอย่างเงี้ยปวดหลังพี่เจ้าเหรอเป็นเลยหรอเป็นค่ะเพราะเวลาบางทีเรายืนโพสนานๆหรือบางทีเราโพสไปข้างนึงอะไรเงี้ยเราปวดหลังไปแบบบางทีเป็นวันเลยเหมือนกันนะคะตอนนี้เราเห็นแพนเค้กเนี่ยไปเดินแบบว่าระดับโลกแล้วต้องยอมรับระดับโลกถ้าไม้ตายของแพนเค้กบนแคทวอล์กที่จะไปฆ่านางแบบจีนนางแบบฮ่องกงขอดูท่าไม้ตายสักท่าหนึ่งของแพนเค้กได้ไหมจริงๆที่ชอบเป็นคนชอบแบบใส่ชุดที่มันพริ้วๆค่ะยาวๆอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบสะบัดใช่แล้วมีอยู่งานหนึ่งอ่ะที่น้องใส่เป็นสุ่มแล้วยาวมากแล้วแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาเดินไม่ได้เลยทำไมอ่ะมันใหญ่มากค่ะมันกว้างเท่าแบบรอบยิ่งกว่าโต๊ะนี่อีกค่ะแล้วใหญ่กว่าโต๊ะนี่อีกแล้วคือตอนร้องก็แบบโอ้ยแต่เราจะเดินยังไงดีเนี่ยแล้วข้างในก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นสุ่มข้างในติดสุ่มตอนที่ซ้อมนี่คือสะดุดตลอดเลยค่ะแล้วรันเวย์ไกลมากค่ะเกือบร้อยเมตร50เกินประมาณอย่างนั้นแพนก็แบบตายแล้วเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วลองซ้อมเดินดูแล้วก็ท่าโพสท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คอยดูท่าไม้ตายตอนท่าไม้ตายท่าไม้ตายคือชอบเวลาเดินเดินแล้วก็จะสะบัดกระโปรงสมมตินี่กระโปรงยาวใช่ไหมใหญ่ใหญ่เดินเดินมาแล้วก็จะแบบปึ๊บนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหันกลับมาคือมันเป็นความชอบแหละเราก็จะแบบมีจังหวะในการสะบัดอะไรของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะโพสนิดนึงหันหลังนิดนึงแล้วหันหน้ากลับมาอะไรอย่างเงี้ยหันหลังนิดนึงแล้วก็หันหน้ากลับมาเป็นลีลาเป็นอาประมาณนิดนึงมัน45องศาแล้วก็หันกลับมาแต่ว่ามัมสงสัยมากสงสัยอีกครั้งสงสัยจริงเพราะเวลาสมมติเราเดินแบบเนี้ยทำไมต้องทำหน้านิ่งเราเดินไปทำหน้าไงมัมไม่เรายิ้มไม่ได้เหรอเรายิ้มแบบไม่ได้ทำไมจะต้องหน้านิ่งนิ่งมึงมึงถ้ายิ้มก็ต้องไปการกุศลค่ะแล้วทำไมถึงต้องทำหน้ามึงด้วยอ่ะทำไมต้องทำหน้านิ่งเพราะว่าเราทำหน้าที่เป็นไม้แขวนไงไม่มีความรู้สึกก็เราก็ต้องพรีเซนต์ตามเสื้อผ้าตามชุดคือเขาก็จะบอกว่าชุดนี้อยากให้เป็นดูสวยหวานแล้วก็ยิ้มในตานิดนึงยิ้มมุมปากนิดนึงมียิ้มในตาด้วยหวานมีอะไรเงี้ยดูหรือบางทีให้แบบมีความสุขจากข้างในหรือบางอันอยากให้ดูสตรองดูแบบแข็งแรงอันนี้ดูแบบไม่ต้องแหว่งแขนเยอะอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเขาก็จะบรีฟมาว่าวันนี้ธีมคอนเซ็ปต์เป็นยังไงเราก็ทำตามคอนเซ็ปต์หรือบางอันที่แบบฟรีสไตล์เป็นตัวเองโพสอ่ะโอเคยิ้มได้สนุกสนานฟังเพลงอ่ะโอเคมีเต้นนิดนึงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่เราก็ต้องปรับไปตามคอนเซ็ปต์แต่ละงานแต่ละวันเป็นนางแบบนี้ก็ไม่ง่ายเนาะไม่ง่ายพี่โนไม่ง่ายนะเราก็ต้องจำแพทเทิร์นเราก็ต้องแบบคือต้องซ้อมก็คือต้องมีวินัยในการที่แบบเดินจำคิวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือการเดินสวนกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไรของเขาที่แบบมันก็มีความยากเหมือนกันหรือการใส่รองเท้าที่เราไม่คุ้นเคยเลยแต่ละวันบางทีเจอรองเท้าสูงปรี๊ดอย่างเงี้ยมีที่แบบโหรู้สึกไม่มั่นใจก็มีชุดที่เรารู้สึกเราไม่มั่นใจก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แน่นอนเราต้องยอมรับนางเป็นนางแบบที่แบบว่าไปเมืองนอกแบบรัวๆเลยอ่ะรัวๆใช้คำว่ารัวๆเลยเรียกว่าหาโอกาสไม่หยุดหย่อนคือเราก็รู้สึกว่าเราชอบการเดินทางอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกวันนี้คือแบรนด์ไทยเนี่ยมีโอกาสได้ต่อยอดขยับขยายไปเมืองนอกเยอะเสื้อผ้าไทยชุดไทยอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีโอกาสได้เหมือนไปในนามแบรนด์ไทยแล้วก็ไปเดินตรงนั้นซึ่งได้รับการตอบรับแบบดีมากในหลายๆแบรนด์อะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราในฐานะนางแบบเราดีใจที่เราได้ทำอะไรเงี้ยค่ะมีความภูมิใจไหมคะภูมิใจค่ะเพราะชาวต่างชาติเขาก็จะแบบฮือฮากับชุดกับผ้าไทยที่เราแบบมันสวยอยู่แล้วอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้โหเหมือนเขาได้รู้จักประเทศไทยเยอะขึ้นเราอยากรู้ว่าเวลาเดินแบบอยู่บนแคทวอล์กอย่างที่แพนบอกว่าอยากเจอสุ่มแบบใหญ่ๆในโต๊ะอย่างเงี้ยมันเคยมีแบบว่าเสร็จแล้วมันเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาแล้วมันต้องทำอะไรยังไงมันเกิดบนเวทีเลยพี่หนิงหนูเคยเจอเหรอเคยเจอค่ะเป็นน่าจะที่สปป.ลาวค่ะถ้าจำไม่ผิดเวทีไกลมากแล้วก็เดินแล้วชุดเป็นแบบเป็นสุ่มแข็งเป็นหนามนิดนึงซึ่งเราก็คือไม่เคยได้ยังไม่ได้ฟิตติ้งกันมาแล้วเขาก็เป็นชุดที่ใส่สำหรับโชว์อย่างเดียวพอเรามาใส่เดินมันเดินแทบไม่ได้เลยเพราะด้วยความที่มันแบบมันติดไปหมดนะคะแล้วพอก้าวขามันก็เข้าไปในพันเข้าไปในขาพอจะก้าวเดินก็เดินต่อไม่ได้แล้วเขาไปอย่างเงี้ยคือคนก็ลุ้นมากเป็นเห็นเลยว่าหางตาเห็นเลยว่าคนกำลังลุ้นว่าแบบเธอจะไปถึงไปเวทีไหมจะถึงไหมแล้วมันก็ได้ไปได้แค่ครึ่งเวทีจริงแล้วก็กลับแล้วเสร็จแล้วแพนก็ต้องยกลงไปแล้วก็หิ้วกระโปรงขึ้นมาแล้วแพนก็หมุนแล้วก็กลับเคยล้มไหมไม่ถึงกับล้มแต่มีลื่นเธอถามว่าเธออยากเป็นนางแบบของเขาเหรอพิธีกรเนี่ยพิธีกรก็ต้องเจอเหมือนกันตกเวทีมาแล้วจริงเหรอไม่ใช่สิเป็นพิธีกรแล้วตกเวทีเนี่ยแหละถ้า
างที่มันเดินแบบไม่ต้องไปดีเขาบอกมาแล้วใช่ไหมแม่โอ้ฉันเนี่ยอยากเห็นภาพนั้นจริงนี่มาถามน้องแพรต่อล่าสุดโอ้โหเรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากไปลอนดอนมาอันนั้นแบบที่สุดเลยก็เป็นแบรนด์ไทยเหมือนกันค่ะตอนนั้นแบรนด์อะไรคะ Hill Tribe House ค่ะเป็นหนึ่งแบรนด์ไทยที่จริงๆแพนน่ะไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแต่ในความที่คุณแม่ไปอุดหนุนผ้าค่ะมีผ้าสวยๆเยอะมากๆมีชุดไทยสวยๆเก๋ๆเยอะมากเราก็เลยมีโอกาสได้ไปร่วมเดินแฟชั่นโชว์ด้วยตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ไปในนามแบรนด์ไทยซึ่งเราก็แบบโอ้ตายภูมิใจจังเลยเพราะว่าชุดเขาสวยเป็นชุดผ้าชาวเขาแล้วก็รีบทำกันพอรู้ว่าแพนจะได้ใส่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ทำกันใหญ่ก็แบบผ้าใหญ่สีแดงเลยเงี้ยค่ะนอกจากเวลาจะเป็นนางแบบเนี่ยเราต้องเตรียมหุ่นแล้วเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรอีกบ้างคะสภาพร่างกายและจิตใจรองเท้าอะไรเงี้ยค่ะสำคัญมากในเวลาที่เราเดินเพราะว่าเป็นของเราเราก็จะรู้สึกมั่นใจที่สุดอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าชุดที่เราต้องซัพพอร์ตข้างในต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพวกผิวพรรณหน้าตาโอ้โหนี่สำคัญที่สุดใช่ค่ะปีนี้แพนขอโทษนะค่ะเรารู้จักแพนตั้งแต่อายุ15 15 15ปีนี้เท่าไหร่ปีนี้31ค่ะโอ้ดี16ปีผ่านไปแล้วอายุมากขึ้น15ปีเนี่ยมันไม่มีริ้วรอยมันไม่มีอะไรเลยจริงๆมันต้องบำรุงคือพอเราอายุพอเยอะขึ้นจริงๆเราก็รู้สึกว่าเราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเลยเราไปนั่งคุยที่โซฟาไม่ได้ไม่ได้กลับค่ะกลับตอนนี้หลายๆคนรอแล้วล่ะคุณก็ดีแต่ทุกคนออกเห็นแพนออกกำลังกายใน IG ก็จะเห็นแล้วว่าออกกำลังกายแต่ผิวเนี่ยล่ะแต่ออกกำลังกายของแพนเค้กไม่ใช่อยู่ในจิมนะนางเอาหมาไปวิ่งกลางแดดนี่คือหน้าที่ของนางเช้ามานางตัวเองเป็น FC ดู IG นางตลอดเช้ามาหมาตัวใหญ่ๆนะนางก็ต้องพาวิ่งกลางแดดตกเย็นนางกลับมาก็ต้องพาวิ่งกลางแดดซึ่งทุกอย่างกิจกรรมที่นางทำคืออยู่กับผิวหมดอยู่กับอ้าวตอนนี้ไม่ผิวไม่เสียเลยอ่ะแต่ก็จะไม่ได้ไม่ขาวเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็จะพยายามบำรุงแล้วก็ดูแลตลอดทั้งผิวหน้าผิวตัวต้องแบบต้องทาครีมต้องบำรุงเลยค่ะแล้วหน้ายิ่งคือเราแบบเราใช้เยอะมากอะพี่หนิงบางทีเราต้องมีแบบรู้สึกว่าแบบถ่ายแล้วต้องบำรุงเป็นพิเศษเลยจริงๆช่วงนี้เพราะว่าแต่งหน้าทุกวันแล้วบางทีก็เจอแสงเจอแดดและไฟอย่างเวลาเราถ่ายงานอะไรแบบนี้คือรุนแรงมากเลยพี่กิ๊กเราก็เลยแบบต้องยิ่งบำรุงเข้าไปก็ไม่ได้ดีๆบอกคุณแม่ค่ะคุณแม่แม่ดูแม่เพราะว่าคุณแม่ก็เป็นคนที่แบบว่าช่างหาอะไรมาดูแลตัวเองและเป็นคนที่ไม่ชอบใช้อะไรเยอะหลายอย่างคือแบบกระปุกเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะมีครีมตัวนึงเป็นของอลิเซ่ซึ่งแบบเป็นครีมบำรุงคือเดย์ครีมไนท์ครีมอะไรเงี้ยค่ะเป็นอายครีมเป็นมาร์คเนี่ยคือได้ครบไปเลยในอันเดียวใช่ค่ะนี่เลยค่ะกระปุกเดียวเนี่ยคือแบบเอาอยู่มากใช่เราก็รู้สึกว่าเออถ้าแม่แนะนำหรือแม่บอกเชื่อแม่อยู่แล้วเชื่ออยู่แล้วเราก็เลยต้องเอามาลองดูอะแล้วคือเราเป็นคนผิวเซนซิทีฟด้วยก็ต้องมาลองอะไรที่มันแบบคือรู้สึกที่เรามั่นใจได้รับการการันตีอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเอามาบำรุงกันแรกๆเราก็จะแบบว่าแม่ใช่หรือเปล่าคือโอเคไหมคือแม่เขาก็จะมีความผิวดีระดับนึงอยู่แล้วพอเขาบำรุงเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเฮ้ยแม่หน้าดูชุ่มขึ้นคือแต่งหน้าเนี่ยแผ่นแต่งทุกวันแม่ก็แต่งทุกวันแต่แต่งหน้าติดคือแม่แต่งตาติดใช่คือแต่งหน้าแล้วก็เออมันดูเนียนดูสมูทมากเราก็เลยแบบแม่ใช้ครีมอะไรอันนี้เออแพงก็เลยแบบว่าต้องเอามาลองดูบ้างแล้วมันก็ชุ่มขึ้นพอเราลองแล้วก็แบบเฮ้ยวันนี้มันชุ่มขึ้นเฮ้ยงั้นต้องแนะนำแล้วล่ะต้องแนะนำไปใช้มันต้องลองค่ะนี่คือตัวไหนคือตัวนี้มันคืออะไรนะกระปุกเดียวเนี่ยค่ะอลิเซ่แม่จะเป็นคนลองก่อนลูกสาวใช่อันแม่อีกแล้วแม่ก็จะมาลองก่อนทำไมมันดูหนืดๆเด้งๆแล้วใช่ค่ะแต่มันไม่เหนอะหนานะพี่หนิงคือมันจะแบบว่านุ่มๆอะค่ะเนี่ยแบบนี้ได้เลยแน่นอนว่าแพนเค้กจะใช้อะไรในแต่ละอย่างเนี่ยนางเลือกแล้วเลือกอีกเลือกค่ะสารสกัดเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่แพนจะดูเลยว่าทำมาจากอะไรสารสกัดนี่มันพิเศษยังไงจ๊ะน้องเป็นสารสกัดจากน้ำมันม้าค่ะไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินใช่ไหมพี่หนิงเออมันจะเป็นแบบสารสกัดที่มันเป็นอยู่ในไขมันดีในน้ำนมของม้าเขาก็จะช่วยให้แบบว่าดูนุ่มชุ่มชื่นอะไรเงี้ยค่ะเติมความชุ่มชื่นเข้าไปแล้วก็ให้ริ้วรอยเนี่ยมันตื้นขึ้นกระชับขึ้นเออเราก็ต้องลองค่ะต้องลองแล้วนอกจากน้ำมันม้าเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดอินกิเดียน20กว่าชนิดเลย20กว่าชนิดเยอะมากๆค่ะเช่นสารสกัดจากเมือกหอยทากสารสกัดจากไข่มุกสีขาวจากคอลลาเจนจากปันทะเลน้ำลึก อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะเลือกอะไรที่เป็นอะไรที่แบบที่สุดมารวมอยู่ในอันนี้อันเดียวกันคือสุดยอดอินกรีเดียนสุดยอดอินกรีเดียนหอมแบบธรรมชาติค่ะละมุนละไมไม่ขอดูมันก็หอมนะด้วยมันมีกลิ่นดอกไม้ด้วยนะใช่นิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติแล้วครีมเนี่ยอย่างพี่เนี่ยมันก็ต้องมีทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมใต้ตาของแพนเค้กเนี่ยใช้ครีมกี่กระปุกต่อวันกระปุกเดียวจบค่ะไม่ต้องยุ่งยากให้หลายขั้นตอนเพราะว่าเมื่อกี้ที่มันบอกว่าคุณแม่เองก็เป็นคนที่แบบ
คือไม่ชอบทำอะไรหลายขั้นตอนเนี่ยแล้วก็เวลาพกพาไปไหนก็จะมีกระปุกนี้ทีกระปุกนี้ทีก็จะเอาไปด้วยแต่อันเดียวจบเช้าก่อนนอนหรือเป็นไอครีมก็ได้แล้วก็เป็นมาร์กตัวนี้เหรอใช่ครับคือจบเลยตัวเดียวแล้วก็ทาทิ้งไว้ที่เราจะเป็นมาร์กตัวนี้เอาอยู่เลยเอาอยู่เลยแสดงพวกเรายังโบราณๆเนาะที่จะต้องมีไนท์ตัวนึงไม่ได้เลยแล้วสินวัตกรรมใหม่เป็นแบบว่าลูกครีมบางชนิดเขาบอกว่าไม่ให้ทาใต้ตาแต่ว่าตัวนี้ทาใต้ตาได้แสดงว่ามันต้องอ่อนโยนใช่เพราะว่ามันอ่อนโยนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สารอะไรที่มันเป็นอันตรายเนี่ยเขาไม่มีแพงก็เลยอุ่นใจเพราะเราก็คือผิวแบบแพ้ง่ายเซนซิทีฟเหมือนกันค่ะอันนั้นแหละคือสิ่งที่แพนมั่นใจมาตลอดใช่ค่ะแสดงอย่างที่แพนพยายามบอกหนึ่งกระปุกจบจบอยากสวยเหมือนแพนใช้ตัวนี้แพนต้องจัดโปรโมชั่นดีๆวันนี้จัดให้เต็มเหนียวเลยค่ะค่ะถ้าซื้อกระปุกนี้แถมอีก2กระปุกเฮ้ย3กระปุกใช่สมมุติว่าพี่มดดำซื้อพี่หนิงกับพี่กิ๊กได้ด้วยทั้งเซตในมูลค่ากว่า 9,360 บาทแต่พิเศษกว่านั้นค่ะ30สายแรกที่โทรเข้ามานะคะจะรับขนาดทดลองขนาด10กรัมเนี่ย3หลอดแล้วก็เซรั่มขนาดทดลองขนาด5 ml เนี่ยค่ะรวมมูลค่ากว่า 11,820 บาทแต่วันนี้ค่ะ 2,990 บาทค่ะลดไปแบบลดไป 80% โอ้เยอะมากเต็มเหนียวมากเลยค่ะคุ้มมากมากเลยคือนอกจากใช้เองยังให้คนในครอบครัวหรือเพื่อนๆกันเนี่ยได้แบ่งกันใช้ด้วยก็นี่ไงถ้าเราซื้อชุดหนึ่งเดี๋ยวเราก็แชร์ก็แชร์กันได้แบ่งกันได้แล้วอย่างนี้ทุกคนก็สนใจจะโทรติดต่อได้ที่เบอร์ไหนดีแพนได้เลยค่ะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่027669099ค่ะแล้วแอดไลน์ได้ที่ไหนจ๊ะน้องแอดอลิเซ่นะคะ ALESE ค่ะหรือว่าที่ Facebook Alice Thailand ค่ะก็สามารถเข้าไปสอบถามหรือว่าใครอยากรู้รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมถามได้เลยค่ะโอ้โหวันนี้เต็มอิ่มมากแต่ว่าเวลาหมดแล้วแต่ยังอยากคุยทำไมหมดแล้วอ่ะจะคุยกับแม่ต่อใช่ไหมอยากคุยกับแม่ต่อแต่เดี๋ยวเราไปคุยกับแม่เดี๋ยวลาคุณผู้ชมก่อนนะวันนี้ขอบคุณแม่นะคะขอบคุณแม่ขอบคุณแม่ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับรายการเรานะคะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสหลังข่าวไทยรัฐทีวีนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบริษัท